สวัสดีครับในวันนี้นะครับผมพาทุกคนนะครับผมมาทำการเล่นนะครับสิ่งที่เรียกกันว่าทับผมเอามิวทุกคนออกก่อนโอเคเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่ง่ายนะครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าฮังเกอร์เกมนะฮะฮังเกอร์เกมคืออะไรฮังเกอร์เกมก็คือว่ามันก็คือฮังเกอร์เกมทุกคนผมว่าคนสมัยโบราณน่าจะรู้กันนะว่าอะไรคือฮังเกอร์เกมโอเคครับมาเพราะฉะนั้นมาเล่นฮังเกอร์เกมดีกว่าฮะฮังเกอร์เกมส์เกมส์โอเคครับแต่วันนี้เราเล่นฮังเกอร์เกม100คนเลยนะเว้ยคือซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันจะทำให้เซิร์ฟค้างไปสักระยะหนึ่งกำลังมาแล้วกำลังมาแล้วโอเคครับตอนนี้อาจจะค้างไปแป๊บนึงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เริ่มสร้างทุกอย่างแล้วนะครับมาทุกคนก็จะถูกจับมัดรวมไว้ในนี้นะครับผมเพื่อจะให้เราเล่นกันนะฮะโอเค3 1โอเคครับวิ่งครับผมตอนนี้ทางเกมของเรานะครับก็คือเราต้องวิ่งไปเปิดเอาของที่อยู่กลางครับแล้วก็พยายามวิ่งหนีครับผมวิ่งไปก่อนนะครับว่าเราจะต้องได้อะไรบ้างนะครับใครเจอหีบใครเจออะไรวิ่งเก็บเลยครับวิ่งเก็บเลยฮะฮังเกอร์เกมสมบอกแล้วเกมนี้มันโหดโอเคของบาริสออยดีกว่าเพื่อไม่ให้คนเข้ามาอีกมาโอเคครับตอนนี้ PP เปิดแล้วนะครับผม Peace End นะฮะ PP Open ก็คือ PP เปิดนะครับผมว่าผมต้องจัดผมต้องฆ่าคนก่อนแล้วในเมื่อผมเก็บได้ดาบในเมื่อผมเก็บได้ดาบมาเก็บได้เลยจ้ะเก็บได้เลยจ้ะเก็บได้เลยจ้ะอุ้ยเฮ้ยกูเจอพลังกูเจอพลังมิตรภาพรู้เปล่าบอกแล้วว่าขวานมันเสียเปรียบดาบตรงที่ว่าดาบอ่ะมันพริ้วกว่าและมันอยู่ที่คนใช้แม่มันอาจจะฆ่าผมแต่ฝีมือน่ะยังไม่เท่าผมเลยแหละมาครับคนนี้ต่อไปจัดไปครับแพ็บเกมมิ่งปล่อยเขาไปก่อนดีกว่าผมไม่เก็บของกันดีกว่าผมว่าต้องฟาร์มก่อนอ่ะโอ้แต่เมื่อกี้แบบเกินอ่ะเมื่อกี้แบบเกินอ่ะตอนนี้ผมนะครับตอนนี้ผมนั่นไปแล้วนะฮะผมจัดการเรื่องอุปกรณ์ไปแล้วDifficultน่าจะน่าไม่รู้ครับไม่ได้ปรับน่าจะธรรมดาทั่วไปไม่ลดเลยมันลดอยู่นะมันต้องเจ็บอะถ้าเจ็บมันถึงจะลดเฮ้ยข้างบนมีคนอยู่ข้างบนมีคนอยู่วิ่งไปก่อนเลยดีกว่าแบบชิวๆฮะตรงนั้นผมขอไปชาร์จเขาก่อนแล้วกันฮะน้อยผมต้องติดอันดับอันสุดท้ายอะก่อนที่ผมจะโดดโย่โย่ทำไมคู่หูเรียบร้อยโอเคครับแบบชิวๆเก็บขอเก็บธนูไว้ก่อนอุปกรณ์ในนี้ให้ผมนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์โอ้มีธนูให้ด้วยโล่ครับผมวันนี้ของต้องการ อะไรพวกเนี้ยวิ่งมาตบนัดไปขอแบบคมโอ้ยแป๊บนึงนะผมขอเอาดวงวิญญาณมหาเทพแห่งการยิงเข้าตัวผมก่อนเอาละตาเดียวคม ไม่คมเลยกล่าวว่าจะเอาแบบคมจริงเหรอน้องรักเรียบร้อยก็แค่นี้แหละไปหาตัวใหม่เข้ามาไประบบออโตมือติกโย่วะเดผมจะพยายามไม่ฆ่าคนที่ไม่มีของนะครับหรือว่าฆ่าดีค่อยคิดอีกทีแล้วกันตอนแรกก็บอกว่าไม่ฆ่าแต่แบบค่อยคิดอีกทีแล้วกันใช้คำว่าค่อยคิดดีกว่าบริสออนไปแล้วนะครับผมคนไหนเอาหรอไม่เก็บคนชิวๆฮะจังหวะนี้ใช่หรอชิบหายแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งก็แค่ฆ่าเขามันจะไปยากอะไรถูกไหมโอ้ยโอ้โหเชี่ยผมยิงกันหนูไม่ทันโง่จัดยิงกันหนูไม่ทันเฉยเลยคือไม่ทันเฉยเลยโง่จัดโอ้ตายแล้วเลยได้ของให้ตายรอบไปแล้วมาเล่นฟรีใช่หรอคนไหนอะไก่บอกมาดิคนไหนเดี๋ยวกูจะไปถามหามันเองไมกี้ครับวิ่งหนีไปแล้วครับผมตอนนี้2คนนี้ครับนายใช้พลังมิตรภาพนะฮะมิตรภาพอีกแล้วกูชอบจริงเลยคำนี้บอกเลยว่ามันจะเริ่มยากนะครับหลังๆเพราะว่ามันจะมีพวกชอบใช้พลังมิตรภาพอยู่นะครับมิตรภาพคูเวตมนอะไรอย่างเงี้ยพวกชอบใช้พลังมิตรภาพนี่คือแบบยากมากนะครับไม่บอกเอาไอ้ไก่ชิบหายมาดูกันตรงนี้จะมีคนเหลือรอดอยู่มีคนวิ่งเล่นอยู่แถวไกลๆด้วยเพื่อที่จะทำการเปิดกล่องในฮังเกอร์เกมของเรานะครับค นนี้เขากำลังตามหาของอยู่ครับถึงแม้ว่าจะไม่มีของก็ตามทีบอร์เดอร์เริ่มชิงแล้วนะครับผมก็คือกำลังบีบแล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยากนะครับการที่บอร์เดอร์กำลังบีบ นี้ก็จะเริ่มยากกว่าเดิมแล้วนะครับนี่ไงอันนี้คนที่ชนะรอบก่อนนี่ว่ามีกางเกงเพชรอยู่อันเดียวฮะตรงกลางจริงๆตรงกลางนี่มันจะเป็นที่ที่แบบส่วนใหญ่คนมักจะอยู่ตรงกลางกันนะแบบเขาจะเป็นที่ที่คนน่าจะรอกันไดมอนด์พีจีว่ะเดี๋ยวมันพีจีลงแบบเท่ๆเดี๋ยวเขาไปสิงมาร์กี้ดีกว่าครับผมไม่รู้ว่ามาร์กี้เขากลายเป็นศพหรือยังแต่ยังไม่กลายเป็นศพนะฮะแม่แต่ว่ารอบนี้ผมรู้สึกว่าแก๊งเขาน่าจะซีมองเท่งหมดแล้วนะครับทำให้เขาไม่สามารถมีพลังมิตรภาพได้เรียกว่าอารมณ์โรลลี่นะครับเรียกว่าโรลลี่ดีกว่านะครับผมเพราะว่าไม่มีพลังมิตรภาพให้ใช้แม่น่ากลัวจริงๆเลยอัมเบอร์ทิสครับอัมเบอร์ทิสนี่ไล่ยิงนะครับผมยิงแบบรัวๆฮะ
เอาวะเอาวะเริ่มวิ่งแล้วครับเริ่มวิ่งแล้วฮะเอาเคบีแม่งรอบอ่ะแม่งกดชิปแล้วรอบกัดคนเคผมว่าไอ้บีมดีเฮดนี่มันโหดจริงว่ะผมยอมเลยบีมดีเฮดพี่แกน่าจะโหดมากมากมากไปบีมขนาดผมยังแพ้บีมทีเฮดเลยเขาใช้ขวานชำนาญมากนะสำหรับคนเนี้ยแบบขวานสลับกับดาบอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาใช้ชำนาญอยู่บอร์เดอร์กำลังจะเริ่มบีบเข้ามาแล้วนะครับในอีก3 2 1อ่ะบอร์เดอร์บีบอีกทีนะฮะทุกคนรีบวิ่งนะครับผมโอ้ยเคเดี๋ยวไอ้นี่มันได้ของจะรอบก่อนนั่นแหละไอ้ประกันสกุงเนี่ยมันไม่น่าใช่น่าจะหาเองมีคนตายครับมีคนติดบอร์เดอร์ตายหลายคนนะครับอันนั้นน่าจะฟาดคอนะฮะมีคนกำลังวิ่งมาบอร์เดอร์ครับแล้วก็โดนดักบอร์เดอร์ครับผมแต่คนดักแม่งก็ไม่รู้จะรอดยังไงเหมือนกันไอ้เหี้ยบอร์เดอร์บีบไวมากตายกันหมดแน่เลยโอเคครับสรุปคนดักรอดคนเดินตายนี่อะไรเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยไอ้เหี้ยมึงมีพลังมิตรภาพ4คนมึงจะสู้ยังไงเนี่ยข้างบนมึงมีพลังมิตรภาพอยู่4คนนะเว้ยโอ้โหผมพูดตรงๆนะมันต้องร่วมมือกันนะเพราะว่าที่เราเห็นก็คือเป็นพลังมิตรภาพนะครับผมว่าถึงแม้ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนก็ตามทีเขาน่าจะแบบไม่สามารถชนะพลังมิตรภาพได้นะฮะพลังมิตรภาพมันแบบมัน OP เกินไปทุกคนมัน OP เกินไปเอาไงดีวะกับพวกพลังมิตรภาพมันขึ้นไปข้างบนยังไงอะแบบบินค่อยๆบินขึ้นไปทีละนิดทีละหน่อยนะเฮ้ยมึงจะพยายามไปแล้วแต่เขาน่าจะใช้บินตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยแล้วบินจากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยบินจากแล้วบินจากตรงเนี้ยมาถึงเฮ้ยหลายคนครับพยายามไปกดชิปย่อครับแบบว่าเอ้าไอ้นี่กดชิปย่อครับบีมตอนแรกเหมือนบีมจะให้ครับสุดท้ายบีมกูจะเอาของมึงเลยโดนวิกเน็ตไปครับผมยาวิกเน็ตฮะยา OP ที่สุดแล้วแต่ว่าน่าจะแพ้บีมครับผมรู้สึกว่าบีมนี่เขาเป็นคนที่แบบเคเฮ้ยมึงโอ้โหมึงอย่างโปเลยดูดิเจ๊เคอย่างที่บอกครับถึงแม้ว่าบีมจะเทพแค่ไหนก็ตามทีบีมจะโหดมากแค่ไหนใช่ผมกำลังพูดถึงพลังมิตรภาพอยู่แหละ พลังที่เฮี้ยที่สุดตัวท้ายเขาก็ไปแพ้กับพลังมิตรภาพอันนี้ไม่ใช่พลังมิตรภาพนี่หว่านี่มันนักล้านนี่หว่าโอเคครับถึงบีมเขาจะโหดแค่ไหนเขาฆ่าผมได้ก็ตามแต่เขาก็แพ้นักล้านเอาคุณเก๋พวกนักล้านกับพลังมิตรภาพหรือวะยอดพวกไมกี้ครับอ้าวไหนบอกก็ไปดูคนนี้ไงถ้าโดนไอ้ไม้เก็บเพิ่มภารกิจต่อไปครับคุณจะสามารถสู้กับพวกพลังมิตรภาพยังไงที่อยู่ข้างบนคิดวิธีเอาละกันผมพูดตรงๆนะครั้งเดียวที่จะชนะพวกมันได้คือเราต้องร่วมมือกันอ่ะไอคนที่อยู่ข้างล่างอ่ะไม่ได้แบบตีกันเว้ยมันก็มันชนะไม่ได้เพราะมันแบบโอเคครับอันนี้คือความชิบหายแล้วครับมันลงมาไม่ได้ครับพวกแก๊งนี้มันลงมาไม่ได้ฮะนั่นแหละครับไม่เป็นไรแต่ว่ามันมีซันเดย์เดทให้อยู่นะครับผมซันเดย์เดทอันนี้นี่ผมไม่มั่นใจมันคืออะไรนะฮะเพราะว่าไม่ได้อ่านตัวดาต้าแพ็กมันครบคนเริ่มเยอะแล้วว่ะคนเริ่มเยอะแล้วว่ะไอ้พวกพลังมิตรภาพก็เริ่มเยอะตามแม่พวกมึงนี่มันเรียมจริงเลยพวกพลังมิตรภาพเฮียโหนี่มันดับเบิลมิตรภาพกรอบเพชรมึงไปใส่แทงก์เหรอเพื่อนกลายเป็นแทงเกอร์ไปแล้วแม่ โอเคครับตอนนี้ครับผมเริ่มการตีกันแล้วฮะเอาล่ะโอเคไอ้ไม้แพ้ครับผมเจอสุดยอดพลังมิตรภาพครับก็คือมิตรภาพที่เรียกกันว่ามิตรภาพแห่งนัก2คนสู้กันแต่ว่าพวกนี้ที่อยู่ข้างบนครับแต่ไม่เป็นไรผมไม่ทำการดึงพวกเขามาข้างล่างเพื่อให้ทุกอย่างมันจบลงเรามาดูกันว่ามันมีใครบ้างโอเคผมจะพยายามจดชื่อเขาไว้แล้วกันนะก็ใครอีกวะมีครูโอเลนไอสัตว์พวกนี้มึงลงมาเลยเหรอที่คนนึงชื่ออะไรวะลูซิเฟอร์นี่มาโอเคครับตอนนี้ครับผมทุกคนก็รวมพลังกันแล้วนะฮะเหลือคนอยู่เพียงแค่ไม่กี่คนแล้วนะครับนั่นก็คือ4คนนะครับผมไอ้5คนสุดท้ายนะฮะกับรอบนี้ไม่รู้ว่าใครจะชนะไม่รู้ว่าใครจะแพ้เราต้องมารอดูกันเอ้ยมันก็ยากอยู่ในเกมเนี้ยเอาจริงนี่อะไรเนี่ยฟีลลิ่งแบบไม่ต้องไปยุ่งกับกูแล้วกูไม่อยากยุ่งกับใครซันเดย์แอทแทคแล้วครับซันเดย์พอซันเดย์มาน่าจะแบบค่อยๆดาเมจแล้วน่าจะแบบจะเจ็บตัวเรื่อยๆนะครับเหมือนตอนที่ US Run Sudden Death นะฮะแต่ว่ามันน่าจะแบบให้เรารีบจบนะครับผมไม่ว่าจะเกาะไหนก็ตามดาเมจลดเท่ากันหมดใช่ครับผมกำลังพูดถึงเรื่องนั้นแหละเอาล่ะเฮ้ยผู้พลังมิตรอ๋อมีคนตายครับผมเอ้ามัฟฟี่ชนะเดี๋ยวนะมึงยืนเฉยไม่ใช่มึงชนะเลยเดี๋ยวมึงชนะมาเลยมึงชนะเลยมึงพูดกับมันมึงชนะเลย What the fuck อะไรมันคืออะไรเนี่ยเขาเรียกนะฮาคีอ่ะฮาคีอ่ะมึงมีฮาคีอ่ะชนะได้ไงเราอ่ะโคตรแปลกโอเคครับบัญชีไปเลยครับผมตามสัญญาครับเนี่ยนี่เขาบอกกันว่านิ่งไว้ก่อน3 6 9 9 9รอบละ50บาทนะครับสำหรับมินิเกมนี้นะฮะมินิเกมง่ายๆ easy เล็กๆน้อยโอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปดูตาที่2กันดีกว่าครับว่าตาที่2จะเป็นไงนะครับผมอันนี้ก็ตาแรกนะครับสำหรับ100คนนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะมีตาที่2นะครับมีตาที่จัดตาที่2มั้ยให้จัดมั้ยโอเคไม่อยากให้จัด
ไม่อยากจัดก็สรุปก็คือเราไม่ต้องจัดนะครับเพราะว่ามันนานเกินไปนะครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่เรารู้กัน70บาทนะครับถ้าเกิดเราไม่มีตาที่2ตาแรกคือมีตาที่2ไงเอาเพิ่มไปตอนที่2โอเคก็คลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็น100คน Hunger Game นะครับผมถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้16นาทีนะฮะก็โอเคผู้ชนะก็รับไป70บาทดังเดิมเลยนะครับผมใช้ในการกินข้าวได้1วันแต่ถ้าซื้อ7มันก็น่าจะน้อยลงเพราะว่ามันขายแพงโอเคเจอกันครับบาย